ทีมชาติไทยทำไมถึงไม่ชนะจีนมันมีเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นครับคือจบไม่คมยิงประตูไม่ได้เท่านั้นครับไม่ต้องเยอะเลยฮะทำให้เราไม่สามารถเก็บ3แต้มออกมาจากสนามสเตเดียมได้ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับก็มีแฟนบอลหลายท่านนะครับเรามาดูคอมเมนต์เลยครับเขาก็บอกว่าอยากมีโมเมนตัมเข้ารอบแบบใสๆไม่รอนาสุดท้ายหรือยืมจมูกคนอื่นหายใจเหมือนกันนะครับทำได้ครับทำได้แน่นอนแต่เราจะเริ่มไหมเราจะเริ่มทำไหมครับเพราะว่าการสอนบอลเด็กในบ้านเรามันผิดทางขอเน้นย้ำนะครับว่ามันผิดทางทำให้เราต้องยืมจมูกคนอื่นมาหายใจแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเรานึกดูว่าเรายืมจมูกคนอื่นแบบนี้ตั้งแต่ยุคก่อนดาตุกเปียพงผิวอ่อนนะครับมาจนกระทั่งวันนี้เราก็ยังยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจและจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับไปอีก50ปีนะครับถ้าเรายังไม่เปลี่ยนวิธีการสอนบอลเด็กในบ้านเราแบบใหม่นะครับถามว่าแบบใหม่ในที่นี้คืออะไรมันจะเก่าสำหรับประเทศที่เขาเจริญแล้วในด้านฟุตบอลครับแต่มันจะเป็นของใหม่ในประเทศไทยอย่างที่ยังไม่พัฒนาด้านฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบนี่นะครับเดี๋ยวตรงนั้นค่อยมาว่ากันครับแต่ว่าเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปของแฟนบอลหลายๆท่านนะครับก็จะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าโค้ชญี่ปุ่นก็มีลูกรักอาจจะหมายถึงนะฮะกลุ่มพวกผู้เล่นสมุทรปราการนะครับเดิมๆที่ยังไม่ได้ลงเล่นกับบุรีรัมย์นะครับคนคนนี้แหละนะฮะแล้วดูคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าไงนะครับช่วงนาที75บวกแบงค์เริ่มไม่ทันเกมแล้วผมว่าควรเปลี่ยนออกแล้วให้เทพมุ้ยมาสร้างสรรค์เกมน่าจะดีแต่ผมก็ไม่ใช่โค้ชได้แต่ลุ้นๆและเชียร์ต่อไปเหมือนกันครับผมเคยบอกแล้วว่าฟุตบอลนะครับตอนเรามีแรงอ่ะแล้วเราจบสกอร์เขาไม่ได้อ่ะนะฮะบอกกี่ครั้งแล้วเราจะโดนครับฟุตบอลมันเป็นแบบนี้ครับตอนเรามีแรงแล้วเราจบสกอร์เขาไม่ได้เป็น 2-0 บวกสกอร์เขาไม่ได้เป็น 3-0 เป็น 4-0 จากนั้นแรงของเราอ่ะมันจะเริ่มหดหายลงไปหดหายลงไปหดหายลงไปแล้วเวลาถัดมาจากนั้นน่ะเราจะโดนแล้วมันก็โดนจริงๆอ่ะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าเรามีโอกาสแล้วต้องปิดสกอร์ให้ได้ต้องจบสกอร์ให้ได้อย่าให้พลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีที่เราง้างเท้ายิงง้างเท้ายิงก็พลาดไม่ได้นะครับมีจังหวะลูกนึงครับเราทรานซิชั่นสุภชัยใจเด็ดมีโอกาสยิงนะครับจีนเข้ามาสไลด์บล็อกถึง2ตัวนะฮะ2ตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับแค่เราช้าไปแค่วินาทีเดียวนะฮะเราไม่เป็นประตูเลยครับนะครับแล้วโอกาสแบบเนี้ยมันก็จะมาน้อยอีกมากๆเลยนะครับซึ่งจังหวะในครึ่งหลังแบบเนี้ยที่เรามีโอกาสง้างเท้ายิงประตูเนี่ยมันมีกี่ครั้งช่วยนับมาให้ผมหน่อยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับนะฮะถ้าเราไม่ได้เช็คสุภโชคสารชาติที่เป็นผู้เล่นที่ไปเล่นที่เจลีกเป็นผู้เล่นที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นในประเทศที่เขาไปบอลโลกบ่อยๆพัฒนาแล้วนะครับเราจะมีโอกาสยิงไหมนะฮะวันนี้เราจะได้ประตูหรือเปล่านะครับมันเป็นคำถามที่เราต้องไปคิดดูนะฮะว่าการพัฒนาของเราอ่ะมันถูกทางหรือมันผิดทางผมก็จะย้ำมาตลอดว่ามันผิดทางครับนะฮะซึ่งผมจะทำคลิปอีกกี่คลิปผมก็จะพูดแบบเนี้ยนะครับว่ามันผิดทางนะฮะไปดูคอมเมนต์ต่อมาครับเราเสียดายจีนเขาก็เสียดายเหมือนเรานั่นแหละครับผลออกมาผมพอใจนะเล่นบ้านเขาด้วยแต่การเปลี่ยนตัวก็จริงจริงนั่นแหละเขาบอมเราแน่นอนก็น่าจะเอาตัวสูงๆมาเล่นลูกโด่งแต่โดยรวมก็โอเคอยู่เสมอนัดนี้จีนเสียหายกว่าไทยไทยถือว่ายังมีลมหายใจอยู่ถูกต้องครับนัดหน้าจีนจะไปแพ้เกาหลีใต้แต่กี่ลูกไม่รู้ต
แต่ผมว่าแพ้นะครับแล้วนัดหน้าเช่นกันไทยจะต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้เยอะที่สุดมีโอกาสยิงต้องจบให้ได้ผมจะเน้นย้ำตลอดว่าถ้ามีโอกาสถึงหน้าประตูเขาต้องจบให้ได้ต้องเป็นประตูแล้วเราจะเข้ารอบนะครับถ้าเราไปถึงหน้าประตูเขาแล้วเราจะจบไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบวันที่เราเล่นกับจีนครับก็คือว่าเนื้อแรงเราจะหมดหดหายลงไปนะครับแล้วเราก็จะโดนคู่ต่อสู้ยิงประตูนะครับเพราะฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เราซ้อมอยู่ทีมเดียวนะเว้ยใช่ไหมเขาก็ซ้อมเหมือนกันถูกไหมครับเราซ้อมยิงประตูเขาก็ซ้อมยิงประตูเหมือนกันนะครับฉะนั้นจังหวะโอกาสมาถึงแล้วเนี่ยเราต้องจบให้ได้เขาจบไม่ได้ไม่เป็นไรหรือว่าเขาจบได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโอกาสของเรามาถึงหน้าประตูอยู่หน้ากรอบเนี่ยเราต้องจบให้ได้อันนี้คือเป็นแก่นของฟุตบอลเลยอ่ะนะครับคือนัดหน้าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีเวลา5วันนะครับถามว่าเราจะซ้อมอะไรผมแนะนำเลยนะเราต้องซ้อมยิงประตูอย่างเดียวเลยครับพอนัดสุดท้ายกับสิงคโปร์มันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วนะแท็กติกอื่นเราไม่ต้องไปซ้อมแล้วเราซ้อมแค่แท็กติกเดียวคือยิงประตูยิงประตูนะฮะผมต้องเน้นย้ำบ่อยๆนะครับเหมือนตอกตะปูนะครับเราตอกทีเดียวมันไม่เข้าฮะเราต้องตอกป๊อกย้ำเข้าไปให้ตะปูมันเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็มิดเนื้อไม้งานถึงออกมาเสร็จสมบูรณ์นะรูปทรงสวยงามนะครับฉะนั้นขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับเหลือเวลาเพียงแค่5วันนะฮะก่อนที่เราจะเจอถึงสิงคโปร์เราจะต้องซ้อมยิงประตูเท่านั้นเราถึงจะผ่านเข้ารอบนะครับผมอ่ะมาดูคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์นี้บอกว่าจีนโคตรฟิตใส่สุดเราเล่นระบบรอสวนเกินไปบอลนำก็ไปรับจนโดนกลัวเกินไปบอลระดับเดียวกันวัดกันที่ชนะแพ้บวกไปเลยแค่นัดกลุ่มเล่นแบบนี้จีนมาฟิตไม่เห็นกลัวไทยเลยปิดท้ายด้วยคำว่าเฮ้อคือเสียงเชียร์ในบ้านของจีนนะครับ60,000คนอ่ะคือมันดังมากมันดังแบบกบเสียงเชียร์ของคนไทยที่ได้บัตรเพียงแค่600คนเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพลังเสียงเชียร์ผู้เล่นคนที่12เนี่ยเป็นแรงผลักดันให้จีนบุกตลอดนะครับเปิดบอมอย่างเดียวโด่งเล่นเหมือนวิมเบิลดันไม่ต้องคิดอะไรเยอะบอมเข้าไปหน้าประตูไทยเพราะรู้ว่ากองหลังไทยตัวเล็กนะครับแล้วกองหน้าเขาเป็นต่างชาตินะครับสูงใหญ่ให้เรานึกถึงทีมไทยลีกทีมหนึ่งนะครับที่มีผู้เล่นต่างชาติ3คน4คนอยู่ในสนามนะครับที่เหลือเป็นนักเตะท้องถิ่นมันจะเป็นแบบนั้นครับภาพมันจะเป็นแบบว่าผู้เล่นต่างชาติมีผลมีส่วนต่อเกมในการแพ้ชนะไทยนะครับคือชนะอย่างเดียวอ่ะชนะไทยเท่านั้นนะฮะแล้วคนที่ยิงประตูก็เป็นผู้เล่นต่างชาติครับที่มายิงเรานะครับนั่นคือเราจะต้องหากองหลังที่สูงใหญ่นะครับลงมารับปิดเกมโด่งลูกโด่งเขานะฮะแต่ว่านั้นเนี่ยเราไม่มีเลยเราเสียประตูก็มาจากลูกโด่งลูกบอมเข้ามานั่นแหละครับกองหลังเราตัวเล็กนะครับเราปิดพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ครับถ้าไม่เสียประตูผมบอกแล้วว่าจังหวะแบบนี้แหละที่เราจะต้องป้องกันนะครับหาวิธีแก้หาวิธีปิดนะฮะจะส่งเอเลสดอร์ลงมาไหมนะครับตัวเลือกนะครับธนบูรณ์ลงมาไหมครับอ่านเกมดีอ่านเกมเก่งนะครับแต่วันนี้เราไม่มีครับแล้วเรามาพลาดเสียจุดโทษอีกจากกฤษฎากาแมนทำแฮนด์บอลในเขตโทษซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยผู้เล่นจีนไม่ได้บีบพื้นที่อะไรของกฤษฎานะไม่ได้สร้างความกดดันให้กฤษฎาเลยนะครับแต่มันง่ายเกินไปเราเสียจุดโทษแบบง่ายนะครับแบบไม่น่าเสียโชคยังดีครับที่ว่าผู้เล่นต่างชาติของจีนอ่ะยิงข้ามคานออกไปนะครับไม่งั้นเราอาจจะแพ้จีน 2-1 นะครับวันนี้อาจจะแพ้จีน 2-1 โอกาสของไทยเข้ารอบนะครับผมเชื่อว่าเข้ารอบ 99.99% มันอยู่ในมือเราละส่วนความกดดันทั้งหมดมันจะไปอยู่ที่จีนครับเพราะว่าจีน
จะต้องเล่นเป็นเกมเยือนเกาหลีซึ่งมันไม่ง่ายผมบอกเลยมันไม่ง่ายแล้วเกาหลีเขาก็ประกาศมาแล้วว่าจะเล่นเต็มที่อย่างแน่นอนเพื่อเป็นที่1 นะครับอยู่โถ1ในรอบ3รอบต่อไปนะครับเกาหลีจะไม่ยอมเป็นที่2จะไม่ยอมอยู่โถ2เพราะว่าจะหลีกเลี่ยงญี่ปุ่นจะหลีกเลี่ยงอิหร่านจะหลีกเลี่ยงซาอุนะครับยิ่งซาอุนี่เขาไม่อยากเจอเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นกับผู้เล่น11คนเขาเล่นกับอย่างอื่นด้วยนะครับ12 13คนนะครับฉะนั้นเกาหลีจะต้องสถานเดียวเหมือนกันต้องชนะจีนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคะแนนแรงกิ้งมันห่างกับออสเตรเลียเพียงแค่ 0.06 คะแนนเท่านั้นนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าจีนไปเยือนเกาหลีนั้นไม่ง่ายจะไปเสมอเขาเนี่ยเล่นเสมอเล่นยากกว่าเล่นชนะอีกนะครับฉะนั้นโอกาสมันอยู่ในไทยแล้วโมเมนตัมมันอยู่ที่ไทยอยู่ในมือของเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่วันที่11นี้เท่านั้นนะครับก็วันนี้เราทำเต็มที่นะครับ1คะแนนล้ำค่ามีค่าแล้วเราไม่เสียคะแนน FIFA Ranking นะครับเรารักษา FIFA Ranking ไว้ได้คะแนนระบบเพิ่มวันนี้นะคะแนนระบบเพิ่มขึ้นมาละนะครับเราไม่ติดลบโอเคเราผ่านนะครับโอกาสไทยมีเข้ารอบ 99.99% ผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเติมอีกนิดนึงนะครับเติมเรื่องของการทำประตูนะครับ5วันสุดท้ายก่อนที่จะเจอสิงคโปร์ให้ซ้อมยิงประตูเยอะๆนะครับซ้อมเยอะๆซ้อมไปยิงไปที่มุมอ่ะ4มุมนะครับอย่าให้พลาดนะครับวินาทีเดียวก็พลาดไม่ได้นะครับมีโอกาสต้องจบสกอร์ฟุตบอลถ้าเรามีแรงเราต้องจบสกอร์ให้เขาได้จบสกอร์ให้ได้นะครับเพราะถ้าเราหมดแรงเราจะโดนเขาจบสกอร์ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีบ้านเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ